้3ท่านเลยนะคะสวัสดีนะคะแฟนคลับมารอกันตั้งแต่เช้าเลยโอ้โหวันนี้เดี๋ยวเราพูดคุยกันก่อนนะคะสำหรับพี่รุธนะคะพี่แก้มแล้วก็พี่การนะคะปกติแล้วทั้ง3ท่านต้องไปงานบ่อยๆอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นงานอีเวนต์ต่างๆอยากจะให้ทั้ง3ท่านนะคะได้บอกวิธีการดูแลสุขภาพเส้นผมกันนิดนึงเพราะวันนี้แพนทีนนะคะได้ส่งต่อของขวัญให้กับคนที่ชื่นชอบในเรื่องของการดูแลสุขภาพผมเริ่มจากสาวสวยของเราก่อนละกันนะคะพี่แก้มค่ะขออนุญาตค่ะพี่แก้มต้องทำผมบ่อยอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวพอพี่บอกสาวสวยกันมองหน้าแก้มแบบใช่พี่กันก็จริงๆพี่ก็มองอยู่แต่ว่าไม่เห็นคือสวยจริงช่วยอยู่ฝั่งเดียวกันสักนิดนึงนะคะใครพี่แก้มสวยกว่าเสียงหน่อยครับผมพี่แก้มเพราะว่าพี่แก้มต้องทำผมบ่อยเปลี่ยนทรงผมตลอดนะคะดูแลสุขภาพผมอย่างไรดีกว่าจริงๆแก้มพูดความจริงนะคะว่าแก้มใช้แพนทีนเพราะว่าช่วยดูแลเส้นผมได้ดีจริงๆไหนต้องแกะออกมาสิไม่พี่รู้อย่างไรวันนี้เขามาทรงนี้ไม่แพนทีนจริงๆต้องบอกว่าโดยเฉพาะครีมนวดนะคะที่เราใช้แล้วหลังจากที่สระผมเสร็จแล้วใช้ครีมนวดมันค่อนข้างที่จะนุ่มทำให้ผมเรานุ่มแล้วก็พอใดผมก็ง่ายเพราะจริงๆแก้มเป็นคนที่ผมอยากโศกแล้วก็ผมพันปลายผมแก้มก็พันง่ายมากด้วยค่ะพอเราทำผมเยอะๆใช่ใช่ไหมคะตอนเดอะสตาร์4ครับจากตอนนั้นมาเป็นตอนนี้ผมว่ามันดีมากแล้วนะจริงๆพี่รูดทำไมให้เห็นภาพแบบนั้นล่ะพัฒนาการสูงมากจริงๆค่ะดูแลสุขภาพเส้นผมง่ายๆก็คือใช้แผ่นชีนั่นเองรักกันมากเลยดูสามคนรักกันเนาะมาถึงพี่รุธบ้างดีกว่าพี่รุธเราเจอกันบ่อยๆพี่รุธหาดูแลสุขภาพเส้นผมยังไงผมเหรอฮะใช่พี่รุธนั่นแหละจริงๆผมเป็นคนผมตรงมากครับก็จะมีปัญหานิดหน่อยในเรื่องของแบบการเซตผมการเซตดูแลเพราะว่าถ้าเราไม่เซตแบบนี้เลยเนี่ยมันก็จะแบบรีบนะคะก็คือมันจะรีบมากง่ายๆเลยก็คือดูแลสุขภาพเส้นผมนะคะโดยใช้แพนชีนนั่นเองมาเชิญนุ่มหล่อไม่ต้องใช้เลยหรอคะจริงๆพี่กันจริงๆเราต้องไม่จบจริงๆไม่เป็นไรพี่โรสขอโทษการต่อแล้วกันประกันเลยครับผมเมื่อกี้สุดยอดแล้วนะลืมแล้วเดี๋ยวย้อนกลับไปใหม่พี่โรสสำหรับผมเนี่ยจริงๆแล้วนะฮะก็ไม่ค่อยได้ดูแลไม่เคยได้สระผมชมมีข้างล่างก็พูดมาไม่ใช่ก็โชว์ความจริงของพูดเล่นอย่างนี้ก็พี่การบอกเขาหน่อยก็จริงๆแล้วต้องดูแลเพราะว่าเส้นผมเนี่ยคือใช้งานทุกวันครับเพราะว่าต้องมีการแบบว่าทำงานแล้วก็ต้องมีการเซตมีการแบบว่ามีไดโดนความร้อนถ้าเกิดว่าเราไม่บำรุงเลยเนี่ยก็จะแบบว่าเส้นผมเสียง่ายๆนี่ง่ายๆเลยเดี๋ยวแอบถามสองหนุ่มของเราก่อนนะคะมีสาวๆในสเปคไหมคะโอ้ต้องถามกันละกันไหมว่าจริงๆแล้วอ่ะพอเห็นสาวๆเนี่ยนะคะสาวๆต้องแบบผมยาวไหมผมสั้นไหมหรือว่าขอสุขภาพดีทำไมแก้มต้องด้วยอินด้วยกับคำถามพี่กันคะขอแอบถามสเปคนิดนึงจริงๆแล้วสำหรับสเปคสาวๆใช่ไหมครับน่าจะเป็นของเรื่องของสุขภาพน่าจะเป็นสุขภาพของเส้นผมหรือว่าสุขภาพของใบหน้าร่างกายเนี่ยก็ผมว่ามีส่วนสำคัญในการที่จะทำให้ดูน่ามองน่าสนใจด้วยนี่นะคะก็เป็นองค์ประกอบอีกหนึ่งสิ่งนะคะใช่ใช่ครับลุ้มลอยหนึ่งท่านพี่รุธพี่รุธถึงพี่รุธแล้วก็จริงๆผมว่าบุคลิกภาพภายนอกมันสำคัญแล้วนะครับก็คือจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้หมายถึงเฉพาะแค่ผมอย่างเดียวเราต้องเป็นเรื่องของดูแลตัวเองด้วยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ง่ายที่สุดสมมติว่าถ้าหันหลังมาเนี่ยสิ่งแรกต้องเห็นต้องผมแน่นอนพี่แก้มหันข้างเลยค่ะพี่แก้มฝากหน้าตัวเองด้วยวันนี้จะผมมาเจ็บไหมไม่คือผมว่าก็คือผมเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราได้เห็นเขาเรียกว่าเห็นด้วยระยะไกลที่สุดนะครับซึ่งถ้าหากว่าสมมติเราตื่นเช้ามาแล้วเราไม่ทำอะไรกับมันเลยเนี่ยเราออกมาจากบ้านมันก็จะฟุ้งๆยุ่งหน่อยยุ่งๆนิดนึงยุ่งเหยิงชีวิตยุ่งเหยิงค่ะเขาก็จะรู้แล้วว่าโอเคชีวิตคนนี้ต้องแบบแน่เลยหนึ่งตื่นสายไม่มีเวลาสระผมไม่มีเวลาดูแลตัวเองซึ่งอะไรเงี้ยคือมันก็สามารถที่จะสื่อไปถึงการดูแลตัวเองด้วยสื่อไปถึงชีวิตประจำวันด้วยแน่นจริงพี่เกดเนี่ยนะฮะรู้เลยว่าทำมาแน่นอนอันนี้มีเวลาเยอะสวยเซ็ตผมมาอย่างเรียบร้อยนะคะคือการดูแลแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพคือจริงๆไม่ค่อยมีอะไรทำมากนอกจากเลี้ยงหลานอีรุธ
เหรอเขารักเธอจะตายเธอไปแอบกัดเขาพี่แก้มค่ะนี่เรื่องไม่แอบครับกัดเต็มๆเลยพี่แก้มดูซิคนด้านข้างนะนอกจากจะกัดพี่แก้มแล้วนะกัดแฟนคลับด้วยเขาเป็นธรรมดาธรรมดาเลยพี่แก้มเอาผมสวยๆพี่แก้มนะสปัดเลยสปัดเลยนะคะอันนี้ถักมาด้วยหนักด้วยนะคะหนักด้วยสปัดเลยไม่ใช่หนักแค่เส้นผมนะครับพี่การนะพี่การนะมันไม่ใช่แค่เราคนเดียวพี่การหมายถึงอะไรถือว่าคือครีมนวดผมเนี่ยมันยังอยู่มันยังนุ่มอยู่ไม่ทันละมั้งพี่การหนักของเส้นผมไม่ทันละเมื่อกี้ไม่ทันละพลาดละไอ้หนักๆนี่แหละรุนแรงด้วยนะคะเอาไว้ก่อนถามอะไรนะคะบอกให้พี่แก้มฝากการดูแลสุขภาพเส้นผมนะคะเพราะเป็นสาวสวยจริงๆแล้วการดูแลสุขภาพเส้นผมอย่างที่บอกไปก็คือเป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะว่าเส้นผมเนี่ยก็เป็นอะไรที่คนเห็นคนก็ถ้าเห็นว่าผมเราสุขภาพดีคนก็อยากจะมองแล้วก็อยากจะเข้ามาทำความรู้จักด้วยแล้วก็มองรู้สึกชื่นชมด้วยผมหอมอย่างเงี้ยนะผมสวยเนี่ยคืออาจจะไม่ต้องผมตรงผมแบบอะไรมากมายแต่ว่าให้รู้สึกว่ามีสุขภาพที่สุขภาพที่ดีแค่นั้นแล้วก็เข้าไปใกล้ๆแล้วแบบเฮ้ยกลิ่นโอเคอย่างใกล้อย่างใกล้อย่างใกล้พี่แก้มตอนนี้พี่แก้มบอกการเทสซิสาหรือเปล่าพี่กันพี่สูตรสิพี่สูตรสิพี่สูตรหน่อยมาคือจะเข้าไปพี่สูตรใกล้ๆก็กลัวกลัวฟาดใส่สามมาพี่รุ๊ดเลยถอยเลยแล้วกันนะคะมาเพราะเซตมาจริงๆต้องบอกว่าก็ดูแลสุขภาพเส้นผมแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยเพราะช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ต้องดูแลกันเยอะๆนะคะก็ยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยสำหรับทุกคนน่ารักมากเลยนะคะทั้ง3ท่านเลยนะคะยังไงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะคะแฟนคลับบ้านพี่กันหมายเลข59และ63นะคะยังไงมาอ๋อได้เลยนะคะถ่ายรูปอยู่นะคะไม่เป็นไรค่ะสองท่านนี้นะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณจริงๆค่ะเนี่ยสำหรับแฟนคลับทุกคนเลยเนี่ยแต่พลาดไม่ได้เรามีผู้ใหญ่ใจดีค่ะที่เรามาจัดกิจกรรมแบบนี้ขอเรียนเชิญนะคะคุณนิคมอายุเจริญค่ะผู้จัดการ Big C Extra สาขาชลบุรีฝ่าย Dry Food นะคะขอเรียนเชิญรับของเชิญลึกนะคะจากศิลปินของเราทั้ง3ท่านขอเรียนเชิญคุณบุญสมค่ะวงจีนผู้จัดการ Big C Extra สาขาชลบุรีฝ่าย Non Food นะคะขออนุญาตค่ะนะคะขอเรียนเชิญคุณณัฐภัทรสมบัติค่ะหัวหน้าแผนกอีก1ท่านนะคะขอเรียนเชิญเลยนะคะขออนุญาตค่ะนะคะชิ้นนิดนึงนะคะรับของที่ลึกนะคะจาก Pantene The Gift of Chai ของเราค่ะกิจกรรมดีๆแบบนี้เฟรมได้ไหมคะพี่หมีขยับให้หนูนิดนึงติดพี่หมีครับพี่หมีคะขยับให้หนูโอเคนะคะได้เลยค่ะขออนุญาตนะคะ1ช็อตสวยๆค่ะพี่หมียิ้มด้วย ขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะทั้ง3ท่านเลยค่ะขอวิดีโอด้วยนะคะโอเคนะคะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้กับพี่ใหญ่ใจดีของเราทั้ง3ท่านนะคะพี่ปิ๋วเรายังอยู่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะและขอเรียนเชิญทีมงาน PNG ค่ะนะคะขอเรียนเชิญทีมงาน PNG ขึ้นถ่ายรูปนะคะขอเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญเลยนะคะเรียนเชิญค่ะขอบพระคุณนะคะที่ดูแลกันมาเนี่ยค่ะแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของการดูแลสุขภาพเส้นผมนะคะขออนุญาตนะคะพี่กันค่ะเอ๊ะตะกี้อะไรอ่ะพี่รถของเราแม่ขยับพวกเราด้านหน้านิดนึงพี่กันค่ะขออนุญาตค่ะนะคะสะบัดซะหน้ากลัวเลยลุกแหมนะคะได้นะคะขอวิดีโอด้วยนะคะด้านนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณทีมงาน PNC ด้วยนะคะเสียงประเมินด้วยค่ะนะคะที่ดูแลกันตลอดเลยนะคะขอบพระคุณค่ะเอาเป็นว่าเรามาตอบกันเลยดีกว่าเดี๋ยวให้พี่รุ๊ดกับพี่แก้มไปพักเตรียมตัวนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอนะคะทั้งหนุ่มหล่อและสาวสวยตอนนี้พี่การยังอยู่กับน้องหญิงนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวให้เบรกกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปนอนรอก่อนนะโชคดีนะเดี๋ยวประมาณ300คนใช่ไหมครับ350นะคะกองเชียร์พี่การจ้า